ันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเก็บเชือกเอาไว้สำหรับอยู่ที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเก็บเชือกข้างรถคอกนะครับนี่ก็คือการเก็บเชือกเก็บเชือกแบบนี้สวยงามมากเลยซึ่งวันนี้เราจะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าวิธีการเก็บเชือกนั้นทำอย่างไรอันนี้คือเขาเก็บไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้เขาแก้แล้วก็จะให้มัดให้ดูใหม่นะเก็บแบบนี้สวยงามครับนะฮะสวยงามมากเชือกนี้ก็ยาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราถอดอันนี้เดี๋ยวเรามัดให้เขาดูใหม่เนาะเราก็มาดูวิธีการถอดกันนะครับวิธีการถอดก็ถอดตามหางเชือกเลยครับในถอดไปเรื่อยๆถอดไปเรื่อยๆเราจะรื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมัดใหม่นะฮะวิธีการถอดเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่อยากให้ปล่อยเชือกยาวเป็นเส้นไปเลยเอาแบบว่ายาวเป็นเส้นไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชือกยาวๆเป็นเส้นเนี่ยนะฮะแล้วเขาจะเก็บเชือกเนี่ยนะฮะเวลาเก็บก็จะเก็บยังไงนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเลยก็เราก็ต้องเก็บเอาหางเชือกมาก่อนนะครับโอ้เราจะต้องกางมือใช่ไหมฮะประมาณเมตรหนึ่งเนาะจับหัวจับท้ายจับหัวจับท้ายอย่างนี้ใช่ไหมดูวิธีการเก็บเชือกนะครับเพื่อนวิธีการเก็บเชือกแบบนี้จะทำให้เชือกอยู่ข้างรถได้สวยงามมากๆจับตรงหัวนะฮะแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งไปเรื่อยๆนี่ครับวิธีการเก็บเชือกแล้วก็จะเอามาไว้ข้างๆรถคอกนะฮะบางคนก็เน้นประณีตบางคนก็เน้นสวยบางคนก็ไม่เน้นก็มีนะฮะแต่ถ้าจะเก็บให้สวยๆนะครับลองมาชมคลิปนี้ดูนะฮะนี่ครับเก็บเรื่อยๆเก็บให้สวยงามแล้วก็จะเก็บกันเรื่อยๆค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับถ้าจะทำให้สวยงามก็ต้องค่อยๆประณีตทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยเห็นไหมครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจึ๊บจึ๊บเขาก็จะทำให้วงเท่ากันนะครับจะทำให้วงเท่ากันแล้วก็เหลือไว้ประมาณนั้นนะฮะเหลือไว้ประมาณสัก2เมตรครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆว่านี่ครับเขาก็จะกลับจับกลางนะฮะแล้วก็พันเข้าไปพันเข้าไปปุ๊บนี่พันแล้วก็ดึงพันแล้วก็ดึงนิดนึงนะฮะแล้วก็รวบแล้วก็เอาหางเชือกที่เหลือนี่แหละครับมาพันจะพันขวาหรือพันซ้ายก็แล้วแต่ถนัดเลยครับพันเข้าไปพันให้แน่นแน่นพันที่แรกก็พันขี่พันล็อกขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็ขี่ลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะฮะพันตอนแรกก็พันไปหนึ่งรอบแล้วพันรอบที่สองก็คือให้มันอยู่ด้านบนนะครับนะฮะหลังเชือกก็จะเป็นแบบนี้มันจะได้ล็อกกันได้พันรอบแรกธรรมดาแล้วก็พันรอบที่สองก็คือขี่ขึ้นไปข้างบนพันรอบที่สามก็พันลงมาพันรอบที่สี่พันรอบที่ห้าห้าพันหกพันอะไรก็ว่าไปครับพันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆนะครับพันจนหางเชือกของเราสองเมตรนั้นก็ใกล้จะหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกันนี่คือวิธีการเก็บเชือกของรถคอกครับเก็บแบบนี้ก็จะสวยงามเดี๋ยวดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะครับเราก็ทำยังไงเอ่ยขอเอาหางเชือกทั้งสองหางมาเลยใช่ไหมฮะหางเชือกทั้งสองหางมามัดกันมัดกันถ้าจะให้สวยต้องเอาไว้ข้างในครับมันจะมองไม่เห็นปลายเชือกอ๋อถ้าจะมัดให้สวยก็คื
เอาปลายเชือกไว้ด้านในนะฮะนี่ครับหางเชือกจะอยู่ด้านในเห็นไหมครับถ้ามองอยู่ด้านนอกนี่ก็จะสวยงามแบบนี้นี่นะฮะนี่แหละครับก็คือวิธีการเก็บเชือกเนาะแล้วถ้าเก็บแบบนี้ล่ะอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือด่วนๆใช่ครับเก็บด่วนๆเลยอ่ะไหนลองเอาออกมาสิแล้วก็ลองคลี่ให้ยาวไปคลี่ให้ยาวๆไปแล้วลองม้วนแล้วลองเก็บดิคลี่ให้ยาวๆถ้าเป็นแบบนี้ก็ไหนลองดูดิใส่มืออย่างนี้เลยนะฮะใส่มือพันใช้ศอกพันนะครับศอกพันเข้าไปเรื่อยๆศอกพันเข้าไปเรื่อยๆพันปึ๊บนี่ครับแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวนะแล้วเราก็ร้อยด้านในนะครับร้อยด้านในแล้วก็ดึงหัวเข้ามาแล้วก็สอดเข้าไปด้านในเก็บปลายก่อนปลายสอดเข้าไปด้านในสอดเข้าไปด้านในปุ๊บก็ดึงออกมานี่ได้เรื่องเอาหัวเข้าข้างในเพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดออกมาง่ายๆอ๋อถ้าหัวไว้ด้านในนะฮะเชือกจะไม่หลุดนะครับนี่ครับก็จะมีวิธีการเก็บอยู่2อย่างเนาะทีนี้ผมจะบอก FC ว่าแบบเนี้ยสวยแต่ช้าใช่แล้วก็ใช้เวลาที่แน่ๆเลยนะครับผมเก็บไม่เป็น ผมขับรถคอกมาประมาณ 5-6 ปี7ปีนะฮะผมก็เก็บเชือกแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะให้ก๊อปถ่ายให้ผมดูนะเดี๋ยวผมจะเก็บเชือกวิธีนี้นะฮะซึ่งวิธีเนี้ยผมทำไม่เป็นวิธีเนี้ยผมใช้ประจำถ้าสมมติว่าเราใช้เชือกไปแล้วนะฮะจะเส้นใหญ่ดีเหลือเกินอันนี้มันน่าจะใหญ่กว่า7มิลมั้งเนี่ยน่าจะ8ครับ8มิลใช่ไหมใช่เนี่ยครับถ้าตอนที่ผมขับรถนะผมก็จะเก็บแบบนี้เลยเอาแบบสั้นๆผมเป็นหนุ่มขับรถคอกเก่านะฮะจะบอกให้แต่วิธีการเก็บเชือกของผมก็จะเก็บแบบง่ายๆสบายๆเลยเอาแบบนี้เลยครับเพราะว่าถ้าจะให้พันแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะล่าช้านิดนึงแต่ว่ามันสวยงามกว่านะครับแต่การเก็บแบบนี้ก็ช่วยประหยัดเวลานะครับแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกทั้งเวลาเก็บเวลาเอาไปแฝนไปข้างรถนะฮะนี่ครับผมก็จะใช้วิธีไม่ร้อยนะผมจะใช้วิธีคล้องไปเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแต่ว่าหลักๆเลยก็คือไอ้หัวกับหางเนี่ยนะฮะผมจะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าเวลาดึงมาแล้วหัวกับหางมันจะอยู่ข้างล่างเอาคล้องไปด้านนอกนะด้านในเนี่ยแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยดึงออกมานะฮะดึงแล้วมันจะแน่นนะฮะซึ่งไอหางเชือกเนี่ยบางทีมันก็จะหลุดออกมาอย่างงี้นะครับเนี่ยหางเชือกบางทีมันก็จะหลุดออกมาอย่างงี้แต่ผมจะใช้วิธีนี้ครับซึ่งจะจับหางเชือกแบบเนี้ยเอามาพันเอาอีกทีนึงพันอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้วิธีร้อยแบบนี้เลยนี่ฮะใช้วิธีร้อยมาจากด้านในแล้วก็มัดแบบนี้เลย นี่แหละครับคือวิธีการเก็บเชือกของผมเนี่ยสมัยที่ผมวิ่งรถคล้องนะผมก็เก็บแบบนี้นะครับมันก็สะดวกรวดเร็วนะเวลาที่เราจะเอาออกแล้วก็คลายจุดนี้ออกมาเพราะว่าปมตรงเนี้ยเราดึงให้มันแน่นๆหน่อยมันก็อยู่ได้แล้วนะฮะเก็บหางเชือกให้มันสวยงามก็เนี่ยครับแค่นี้มันก็ไม่หลุดแล้วครับเพราะว่าถ้ามันโดนลมก็ไม่หลุดนะฮะเต็มที่มันหลุดมาก็นิ่มๆหน่อยๆแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างอันนี้กับอันนี้จะสวยกว่าเห็นไหมครับอันนี้สวยงามมากกว่านะครับลักษณะนะฮะเก็บสวยเลยอันนี้จะไม่สวยนะฮะแต่มันก็ง่ายแล้วก็สะดวกในการที่เราจะเอาออกมาใช้งานนะครับคลายออกมาแก้แล้วก็คลายออกมาแล้วก็ดึงออกมาเลยครับดึงมาปึ๊ดก็เอามาใช้งานได้แล้วส่วนวิธีเก็บก็เก็บอย่างที่เห็นตั้งแต่เบื้องต้นนะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับ
จะร้อยในก็ได้ร้อยในแล้วก็ดึงมาสอดอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนในหางเชือกเนี่ยไม่ต้องตกใจครับนะฮะหางเชือกไม่ต้องตกใจเลยเราสามารถพันได้นะครับจับมารวมกันก็ได้แล้วก็เอาเป็นนี้พันเส้นเดียวก็ได้ถ้าจะเอาแบบง่ายๆก็แบบนี้เลยก็ได้นะครับมันก็อยู่แล้วมันไม่ไปไหนหรอกเพียงแต่ว่าเวลาเราวิ่งไปนานๆมันก็จะหลวมหน่อยแล้วก็มันอาจจะดูมองไม่สวยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆลองเอาไปฝึกเอานะวิธีนี้ก็ง่ายแต่อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่วิธีนี้จะยากนิดนึงแต่สวยงามทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะฮะว่าเพื่อนๆจะเอาแบบไหนชอบแบบไหนนี่ครับอันนี้ผมทำเองเลยนะดูนี่แหละครับก็เอาแบบง่ายๆนะมันไม่ได้ยากอะไรนะฮะแต่ถ้าวิธีเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงใช้เวลานิดนึงแต่ก็สวยงามดีนะครับนี่ก็คือวิธีการเก็บเชือกของรถคอกครับเมื่อกี้ FC ถามมาก็จัดให้เลยโอเคบายบายรักนะจุ๊บๆ